สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำนะครับโอเคนิติเทพคลิปนี้จะคุยกันถึงเรื่อง House of Gucci ครับตั้งไว้ตรงนี้สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปคุยกันหน้าโปสเตอร์ใหญ่เพราะโปสเตอร์ใหญ่นั้นตั้งอยู่ในจุดที่มีคนอยู่ค่อนข้างเยอะตรงนี้ค่อนข้างปลอดคนไม่มีใครเลยครับก็ตอนนี้อยู่ที่โรงหนังเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์นะครับพี่โอได้คุยเรื่องนี้ก่อนที่หนังจะฉายจริงวันที่20มกราคม2565ในประเทศไทยเพราะว่าบริษัท UIP United International Pictures ได้เชิญสื่อมวลชนให้เข้าไปร่วมชมก่อนนะครับที่โรงภาพยนตร์สยามพารากอนก็เลยได้ดูก่อนแล้วก็เลยได้ทำคลิปก่อนที่หนังจะฉายจริงเรื่องนี้เป็นผลงานกำกับของริดลีย์สกอตแล้วก็นำแสดงโดยเลดี้กาก้านะครับเอลิดี้กาก้าอดัมไดรเวอร์อัลปาชิโนจาเรตเรโตเจเรมี่ไอออนแล้วก็ยังมีเซลมาฮายิกอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในโปสเตอร์ด้วยแต่ว่ามีบทบาทสำคัญนะครับงานกำกับของริดลีย์สกอตซึ่งเคยทำผลงานก่อนหน้านี้มีหลายเรื่องที่พี่โอชอบที่สุดคือเรื่องเทลมาแอนด์ลุยส์แล้วก็ยังมีแบล็คฮอคดาวน์มีเอเลียนมีเอเลียนทำหลายภาคนะครับแล้วก็ล่าสุดของปีนี้เพิ่งทำหนังเรื่อง The Last Duel ซึ่งนำแสดงโดยแมตต์เดมอนแล้วก็เขียนบทโดยแมตต์เดมอนกับเบนแอฟเฟล็กและอดัมไดรเวอร์พระเอกของเรื่องก็มาร่วมแสดงด้วยครับเรื่องนี้เป็นการพลิกบทบาทอย่างมหาศาลของดารานำทุกคนดารานำทุกคนที่ได้รางวัลออสการ์กันมา4คนแล้วนะครับมีอดัมไดรเวอร์ที่ได้เข้าชิงแล้วยังไม่ได้เลดี้กาก้านั้นได้จากเรื่อง A Star Is Born แต่ว่าไม่ได้ในฐานะนักแสดงได้ในฐานะเป็นเจ้าของเพลงนะครับในฐานะเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม A Star Is Born เพลง Shallow แล้วก็ส่วนอัลปาชิโนนี่เข้าชิงออสการ์ประมาณ9ครั้งแล้วก็ได้เรื่อง Scent of a Woman เท่าที่จำได้จาเรตเรโตได้เรื่อง Dallas Player Cowboy Club อะไรจำชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งใครอีกคนล่ะเจเรมี่ไอออนจากเรื่องอะไรพี่โอก็จำไม่ได้แล้ว ก็เอาเป็นว่าทุกคนเป็นดาราที่คุณภาพแน่นมากแล้วก็แต่ละคนพลิกบทบาทคาแรคเตอร์ของตัวเองมากนะครับคือแค่ดูดาราก็คุ้มแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องของเรื่องเป็นเรื่องของการชิงความเป็นใหญ่มรดกว่าอย่างนั้นแหละสมบัติของตระกูลกุชชี่ตอนแรกพี่โอก็งงนะว่าทำไมกุชชี่ถึงได้ยอมให้สร้างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในวงตระกูลของกุชชี่เองก็มารู้ทีหลังเอาจากหนังเรื่องนี้แหละแล้วก็มารู้เอาว่าตระกูลกุชชี่นั้นก็จบลงไปในหนังจบลงไปในอดีตตามที่หนังเรื่องนี้กล่าวถึงไปแล้วนะครับความจริงหนังเรื่องนี้ไม่ได้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงทั้งหมดเขาบอกว่าเป็นหนังที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงก็คล้ายๆกับที่เราได้ดูเรื่อง Bohemian Rhapsody ที่เป็นประวัติของ Freddie Mercury วง Queen อันนั้นก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงมีการต่อเติมเสริมแต่งเข้าไปอีกเราไม่ได้ใช้คำว่า based on true story เขาใช้คำว่า inspired byนะครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาไม่ได้ยึดเอาความเรื่องจริงเป็นหลักเพราะว่าเรื่องจริงนั้นกุชชี่มีพี่น้องมากมายแล้วก็แต่ละคนก็มีทายาทมากมายซึ่งแต่ละคนแย่งชิงความเป็นใหญ่ในกุชชี่มันหนักกว่าในหนังเยอะในหนังว่ากันแค่2พี่น้องคือจาเร็ตกับจาเร็ตเป็นลูกชายของเจเรมี่ไอออนนะครับอันนี้เป็นคู่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วสองคนนี้มีตัวตนจริงอัลปาชิโนมีตัวตนจริงมีลูกชายเป็นอดัมไดรเวอร์ในหนังกล่าวแค่2พี่น้องมีลูกชายกันคนละคนนะครับแต่ในความจริงเขามีพี่น้องทั้งอัลปาชิโนทั้งเจเรมี่ไอออนมีพี่น้องอีกเยอะแล้วก็ลูกชายของแต่ละคนก็มีกันอีกเยอะมีลูกชายลูกสาวคือเรื่องมันหนักกว่านี้หนักกว่าที่เห็นในหนังเยอะนะครับเราได้ดูในหนังเราก็รู้สึกพอดูไปนะหนังมันยาวมากยาวประมาณ2ชั่วโมง30นาทีเกือบ40นาทีแต่ว่าไม่น่าเบื่อเลยหนังยาวเกือบ3ชั่วโมงไม่น่าเบื่อแล้วก็แบบว่าเราแทบจะไม่ได้แตะต้องป๊อปคอร์นหรือโค้กที่เราเตรียมมาด้วยนะครับคือเราดูการแสดงบทบาทการแสดงของแต่ละคนนี่คมเข้มคือเชือดเฉือนกันทุกคนปล่อยของออกมาหมดอะ
มีอดัมไดเวอร์แต่ก่อนเคยเป็นตัวร้ายในเรื่องStar Wars ที่ฆ่าพ่อไฮริสันฟอร์ดฮันโซโลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เขาจะต้องดูหรูหราต้องอยู่ในมาตรสุขุมนุ่มลึกเป็นสุภาพบุรุษแต่ว่าการแสดงของเขาแสดงได้ยันภายนอกถึงภายในนะครับทุกคนต้องมาคลุกคลีกับวงการแฟชั่นเพราะตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ขายแฟชั่นพี่โอไปดูกับน้องคนหนึ่งซึ่งเขาค่อนข้างชำนาญเรื่องแฟชั่นเขาก็บอกว่าหนังเรื่องนี้เน้นเรื่องภายในครอบครัวมากกว่าคือเน้นเนื้อเรื่องมากกว่าไม่ได้เน้นแฟชั่นอะไรมากนักแสดงว่าผู้กำกับอาจจะไม่ใช่สายแฟชั่นแต่พี่โอก็ดูไม่รู้เพราะว่าพี่โอไม่ใช่คนแต่งตัวไม่ใช่คนสายแฟชั่นนะครับนี่พยายามแต่งตัวให้ดีที่สุดเพื่อมาคุยเรื่องนี้แต่ไม่ให้เห็นข้างล่างเพราะเว้นขาสั้นรองเท้าแตะก็ในงานเปิดตัวงานรอบสื่อเนี่ยเขามีสแตนดี้ใหญ่มาตั้งแล้วก็สื่อมวลชนพอจบเรื่องเขาก็ไปถ่ายทำที่ตรงนั้นแล้วแต่ละคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ากุชชี่อะไรนะกานิเย่หรืออามานี่หลุยวิกตองอะไรไม่รู้อะหลายยี่ห้อก็ทุกคนแต่งตัวกันมาอย่างเต็มที่พี่โอก็อ้อเวอร์ซาเช่มั้งเออเวอร์ซาเช่ก็มีฆาตกรรมใช่ไหมทำไมเรื่องของวงการแฟชั่นถึงมีฆ่ากันเยอะจังนะครับพี่โอก็จำไม่ค่อยได้นะแต่ว่ารู้สึกวงการไม่ใช่แค่วงการแฟชั่นหรอกวงการไฮโซทั้งหมดเนี่ยมีการเรื่องแข่งแย่งชิงดีเรื่องสมบัติเรื่องอาณาจักรนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับก็ในงานเปิดตัวของประเทศไทยแหละก็ดูรอบสื่อแต่ดูนั่งห่างๆกันนะไม่ได้แออัดนะครับทุกคนทำคลิปทำข่าวไปตั้งแต่คืนนั้นแล้วแต่พี่โอไม่ได้ไปทำด้วยเพราะพี่โอเป็นคนธรรมดาแต่งตัวธรรมดาไม่ได้ไฮโซไม่มีเสื้อผ้าก็เลยไม่ได้ทำที่นั่นมาหาทำเอาโรงหนังโรงอื่นนะครับนี่ทำในวันต่อมาในที่ที่ไม่มีคนยังไม่มีคนอยู่นะเพราะฉะนั้นพี่โอก็ต้องขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับหนังเรื่องนี้ถ่ายทำและสร้างในปีเดียวกับ The Last Duel ของ Ridley Scott เองแหละแต่ The Last Duel นั้นไม่ทำรายได้แต่ทำคะแนนสูงกว่าได้คะแนน 7-8 แต่ว่ารายได้ตั้งแค่10กว่าล้านเท่านั้นเองทั่วโลกเรื่องนี้ทำรายได้ประมาณตอนที่พี่โอทำตอนที่ปล่อยคลิปนี่น่าจะใกล้ๆ100ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับแล้วก็แต่คะแนนนั้นไม่สูงมากนักวิจารณ์ให้เรื่องนี้59ส่วนประชาชนให้เรื่องนี้ประมาณ 6.9 พี่โอชอบเรื่องนี้มากพี่โอชอบการแสดงของบอกแล้วการแสดงทุกคนคุ้มเนื้อหาถึงจะมีการแต่งเติมแต่พี่โอว่าตัดมากกว่านะเพราะว่าเขาบอกอ่านคือหลังจากดูจบเราไปอ่านประวัติรู้สึกว่ามันลึกซึ้งซับซ้อนมากกว่านี้เยอะนะครับแต่หนังทำออกมาให้เห็นเฉพาะครอบครัวกุชชี่ที่มีกันอยู่แค่2พี่น้องแล้วพี่น้องทั้ง2คนมีลูกชายคนละคนกับลูกชายก็มีภรรยาตัวจาเรดเลโต้ก็มีภรรยาคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยกล่าวถึงแล้วก็ตัวอดัมไดเวอร์ลูกชายของเจเรมี่ไอออนได้เลดี้กาก้ามาเป็นแฟนการมาถึงของเลดี้กาก้าเรื่องนี้เลดี้กาก้าแสดงดีกว่า The Star Is Born เยอะมากครับใน Star Is Born พี่โอยังว่าเล่นง่ายเพราะว่าเล่นเป็นนักร้องแสดงบทร้องเพลงคนนักร้องมาแสดงเป็นนักร้องมันจะไปยากอะไรมันก็แสดงได้ถึงบทบาทสมบทบาทแล้วเธอก็ไม่ได้รางวัลจากการแสดงด้วยเธอได้รางวัลจากเพลงนะครับหลายๆคนคือในเรื่องนี้ใช้คำว่านำแสดงโดยดาราออสการ์ทั้ง4ก็ถูกอะทุกคนเป็นดาราและทุกคนได้ออสการ์แต่เขาไม่ต้องขยายความนี่ว่าได้ออสการ์ในฐานะอะไรเลดี้กาก้าถึงจะเป็นผู้ได้รางวัลออสการ์แต่ก็ยังแสดงสู้อีก 3-4 คนไม่ได้นะครับคือเธอยังคงความแข็งแต่มันก็เหมาะกับบทบาทนี้แล้วพี่โอยอมรับว่าการแสดงของเธอนั้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นมากดีกว่าที่พี่โอเคยสบประมาทเธอในอัสซาอิสบอนเยอะมากนะครับแล้วก็เราน่าจะเห็นพัฒนาการต่อไปของเลดี้กาก้าในอนาคตแน่นอนเรื่องนี้ได้เธอได้เข้าชิงลูกโลกทองคำด้วยซ้ำครับมีสิทธิ์ว่าจะเข้าชิงออสการ์คลิปนี้โพสต์ก่อนที่จะประกาศออสการ์นะครับแล้วก็ส่วนคนอื่นๆนั้นไม่เสียของเลยโดยเฉพาะจาเรดเลโต้เดือนนี้เราพ้นจากมอร์เบียสเลื่อนไปเพราะว่ากลัวโอมิครอนนะครับเลื่อนไปเมษาเราก็ยังได้ดูเรื่องนี้ก่อนหน้านี้จาเรดเลโต้ในบทโชเกอร์ก็เป็นอีกคนหนึ่ง
เรื่องนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งมอร์เบียสก็จะเป็นอีกคนหนึ่งแบบคาแรคเตอร์ฉีกขาดจากกันชัดมากอดัมไดเวอร์ยังสู้ไม่ได้นะอดัมไดเวอร์เรื่องนี้ไม่ได้ต้องฉีกคาแรคเตอร์มากแต่ว่าต้องข่มคาแรคเตอร์ภายนอกเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นพระเอกเป็นสุภาพบุรุษการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นหรือเนื้อหาอื่นๆเนี่ยพี่โอจะไม่สปอยถ้าได้อ่านประวัติกุชชี่ซึ่งจริงๆแล้วก่อนดูหนังไม่ควรอ่านเพราะว่าจะสนุกกว่านะครับถ้าได้อ่านเราจะรู้อะไรๆหลายๆอย่างหมดแล้วมันจะไม่สนุกงั้นก็ไม่ต้องอ่านแล้วพี่โอก็จะเล่าให้ฟังแค่ว่าการมาถึงของคนนอกตระกูลอย่างกุชชี่เนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวกุชชี่อย่างไรบ้างในตัวอย่างเราก็จะพอเดาได้คร่าวๆแต่ในหนังเนี่ยมันมีอะไรลึกซึ้งมีอะไรที่เข้มข้นมากกว่าในตัวอย่างที่เราเห็นอีกเยอะนะครับสนุกจริงๆเรื่องนี้พี่โอให้ได้8เต็ม10เลยครับก็พบกันในคลิปอื่นๆครับคลิปนี้ขอบคุณ UAP ขอบคุณน้องเอกขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่โอมีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดอะไรทำให้ใครไม่พอใจก็ต้องขอโทษด้วยแล้วพบกันในคลิปอื่นๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ